สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าแก้วมังกรแลกยังไงนะครับก็คือแก้วมังกรเนี่ยเราจะมาแลกแถวบริเวณอีชอนทางซ้ายบนที่เป็นพวกใกล้ๆกับพ่อค้าอุปกรณ์ใกล้ๆกับนักประดิษฐ์ครับที่เป็นคนครับพวกอาวุธยาอะไรพวกนี้ครับโซนนี้ซึ่ง NPC ก็จะเป็น NPC ล่าเริงเป็นตัวนกจับนกยิบยับเนี่ยครับที่เปิดได้กันบ่อยๆสีฟ้าได้ซ้ำมาครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปซื้อส่วนกล่องนี้ผมกดไปแล้วครับก็จะได้เป็นกล่องแรกมันซื้อได้ครั้งเดียวมันก็จะมีจำนวนจำกัดว่าซื้อได้กี่ครั้งซึ่งอันนี้ผมซื้อไปแล้วก็จะได้วัตถุดิบตามที่บอกเลยแล้วสามารถกดดูได้ว่าได้อะไรกล่องไหนได้อะไรอันนี้ก็เป็นกล่องสุดนี้ผมก็จะมาซื้อมังกรแดงเพราะว่าเอาไว้แลกทำอาวุธแดงซึ่งไอ้แก้วมังกรเนี่ยครับก็จะดรอปมาจากพวกมอนเตอร์ดีมอนเตอร์แล้วก็ดรอปโอกาสดรอปก็ค่อนข้างยากนี่ผมไปพันหนึ่งแลกอะไรดีอันนี้ก็ดีเหมือนกันแลกอันนี้ก่อนละกันครับหินเดี๋ยวพวกนี้ก็เดี๋ยวเก็บมาใหม่แล้วมาแลกต่อซึ่งนี่ก็เป็นวิธีแลกแก้วมังกรสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับซึ่งมันก็มีมานานแล้วแหละส่วนกิจกรรมอยู่ถึงวันไหนเดี๋ยวดูแป๊บนึงมันน่าจะมีบอกในตัวแก้วมังกรการลบวันที่20หรือ12หมดวันที่20ครับเดือนธันวาก็ถ้าวันนี้ก็เลยไม่ไล่ประมาณ13วันก็เก็บรวมๆกันนะครับครับอันนี้ขอบคุณครับ